โอเคได้ครับที่แบบใช้อากาศอ๋อแบบการฟ้องร้องหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เกิดเรื่องจากต้องเรียกว่า Twitter หรือ X ดีครับ X แล้วกันครับผม X account นึงนะครับผมเกิดมีการพาดพิงหรือว่ากล่าวถึงเราในทางที่มันไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่ครับผมทางบริษัทหรือว่าทางผู้จัดการผมเนี่ยก็เลยจัดการดำเนินการเรื่องนี้ให้เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆแล้วกันครับผมว่าไม่ควรทำแบบนี้รู้สึกยังไงล่ะครับเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความรักของแฟนคลับที่เขามีให้ตัวศิลปินในมุมของเขานะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่านี่ก็เป็นความรักที่เขารู้สึกรักเขาเลยออกมาพูดแบบนั้นเราก็ไม่อยากจะไปพาดพิงอะไรเขาเยอะแล้วกันครับผมก็น่าแล้วเราก็เข้าใจในมุมมองของเขาเหมือนกันครับแต่ว่าคือทางบริษัทก็เห็นว่ามันต้องมีมาตรการใช่ครับผมเรารู้สึกว่าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาค่อนข้างจะหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมเราก็พยายามใจดีกับคนเหล่านั้นหลายครั้งแล้วเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็เลยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นเคสสตัดดี้ให้กับทุกๆคนดูว่าการที่ทำแบบนี้มันแสดงออกถึงความรักก็จริงแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มันไม่ค่อยถูกวิธีสักเท่าไหร่ครับผมแล้วมันมีที่เกิดอะไรกับมีเอฟเฟกต์อะไรกลับมาไหมสำหรับตัวบุคคลคนนั้นแหละครับเขาก็น่าจะรู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราก็เอาจริงๆก็ให้ทางบริษัทเป็นคนจัดการแหละครับผมเขาก็มีการประนีประนอมอะไรกันแบบเหมือนกับเราก็พยายามช่วยเขาสุดๆแล้วแหละครับผมแต่ว่ามันก็ต้องมีบทลงโทษเพื่อให้เขารู้สึกว่าการกระทำที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแปลว่าจริงๆแล้วคือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ทำเพราะเราโกรธแต่คือเขาไม่ครับคือเราแค่อยากจะทำเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆดูแค่นั้นเองว่าการที่แบบมาทำเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและมันไม่สมควรจะมีใครได้รับข้อความแบบนี้ซะด้วยซ้ำด้วยครับผมเพราะว่าเหมือนคุณซื้อเป็นพวกเป็นน้องแต่ว่าแบบเสร็จที่การเป็นเซตติ้งของเราเขาไม่ได้หมายความว่าเราจะรับเรื่องใช่ครับผมเอาจริงๆก็ใช่ครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าด้วยหน้าที่หรือว่าอาชีพการงานของเราเนี่ยเราก็ต้องมอบพลังบวกให้แก่คนอื่นเนาะและการที่แบบเราต้องกลับไปเจอพลังลบเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยการที่แบบเราแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาเจอพี่ๆแฟนคลับของเราเนี่ยการว่าพลังบวกตรงนั้นน่ะเรามันอาจจะหายไปแต่ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเข้าใจในจุดนี้ด้วยว่าเราก็ต้องแบบใช้พลังบวกในการเจอที่นี่โอ้ก็บั่นทอนนะครับผมเพราะว่าคำมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงครับผมซึ่งตัวเองเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเราไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือว่าเกลียดมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละครับเราก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาก็รักศิลปินของเขามากเราก็เข้าใจในจุดนั้นนั่นแหละครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนทราบไว้ว่าการแสดงหรือว่าการรักแบบนี้มันเป็นการรักที่ไม่ถูกวิธีนะครับมาตรการต่อไปเป็นไงครับอะไรนะมาตรการต่อไปก็ถ้ามีเคสแบบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมผมก็อาจจะต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วแหละครับผมเพราะนี่เราก็ประนีประนอมแล้วก็แบบอารมณ์อร่วยสุดๆแล้วเราก็แค่อยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเอาจริงนะแต่ถ้าเกิดมีเคสแบบนี้อีกก็อาจจะต้องเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นแล้วครับอย่างแฟนๆว่ายังไงบ้างว่าตอนเราออกมามีแคสแบบอ๋อพี่แฟนคลับส่วนใหญ่เขาเป็นห่วงครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงเรามากกว่าเขาจะเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของเราอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับผมว่าเราจะต้องมามอบพลังบวกให้พี่ๆแฟนคลับพี่ๆเขาก็เป็นห่วงว่าสภาพจิตใจของเราจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะรู้สึกโอเคไหมเสียใจมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันนะครับแปลว่าอย่างที่เราคุยกันคือว่าจะบอกว่าข้อความแบบนี้แต่ข้อความที่แปลว่าเราก็มีได้เห็นเห็นครับเอาจริงเห็นเกือบหมดเลยแหละครับผมเพราะว่าใช่ครับเพราะเราก็อยากจะเห็นความเคลื่อนไหวของแฟนคลับเรานะครับว่าในทวิตใน X เนี่ยพี่แฟนคลับเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาแบบพูดอะไรถึงเราบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าบางทีเราจะเข้าไปดูแฟนคลับเราทวิตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเลื่อนไปแล้วก็จะไปเจอข้อความที่มันค่อนข้างจะแย่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเที่ยวบ่อยขนาดไหนครับข้อความเรื่อยๆเข้ามาเกือบทุกวันใช่ครับผมว่าเราเลื่อนไปก็เจอเกือบทุกวันเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ผมบอกว่าผมก็รู้สึกเข้าใจพวกเขาครับค่ะอย่างคำที่มาทำให้เราบั่นทอนใจอย่างมันเป็นคำที่แบบรุนแรงมาก
พอจะยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมว่าคำนี้ที่แบบจะเจอบ่อยไม่ดีกว่าครับก็มันแอบแรงแอบแรงแต่คำแย่ๆมันก็เป็นความติดใจเราเลยนะครับใช่ครับผมเอาจริงๆมันไม่ต้องเป็นคำแรงครับเป็นคำแย่ที่ไม่แรงแค่นั้นมันก็เป็นการบั่นทอนจิตใจแล้วผมรู้สึกว่าการที่แบบเราจะทวิตหรือว่าจะพูดอะไรลงในโซเชียลเนี่ยผมว่าอยากให้ทุกคนพูดเป็นแนวพลังบวกให้กันมากกว่าครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ทำให้สังคมโซเชียลเนี่ยรู้สึกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยน้องกั๊บแบบบางคนเขาเหมือนแบบโดนมาเยอะจนปิดโซเชียลไปเลยก็มีเราเคยคิดไหมไม่เคยครับเพราะไม่เกี่ยวกับเราต้องใช้แล้วแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าโซเชียลเนี่ยเป็นช่องทางที่ให้พี่ๆแฟนคลับที่เขารู้สึกรักหรือติดตามเราเนี่ยมาติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลถ้าเกิดเราปิดไปคนที่รักเราหรือว่าอยากจะติดตามเราจริงๆเงี้ยผมเขาก็ไม่มีช่องทางติดต่อเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะคีปพี่แฟนคลับที่รู้สึกรักเราจริงๆเอาไว้ด้วยอะไรที่ทำให้เราผ่านที่แบบข้อความอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนช่างมันบ่อยมั้งครับช่างมันใช่ครับผมเป็นคนที่แบบเจอเรื่องแย่ๆหรืออะไรผมก็จะแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากการผลการกระทำของเราหรือว่าเป็นเรื่องที่เราแย่จริงๆเนี่ยผมเราก็จะส่วนใหญ่ก็เลื่อนผ่านแล้วช่างมันไม่ได้สนใจแต่ว่าพอเจอบ่อยๆแล้วมาเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเยอะเกินไปแล้วเราเลยรู้สึกอยากจะจัดการให้เป็นเคสสตัดดี้ด้วยครับมันส่งผลต่อจิตใจเราถึงระดับไหนคะต้องการความเป็นจริงที่คุณส่งให้เราทุกวันอ่ะจริงๆก็ไม่ได้ส่งผลเยอะหรอกครับแต่แค่มันเห็นแล้วมันจุกจิกครับมันแบบเลื่อนไปเดี๋ยวก็เจอนิดนึงถ้าเจออีกนิดนึงเจออีกนิดนึงมันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะรวมมันก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยต้องจัดการครับผมไม่ถึงกับขั้นหรือว่าต้องดิ่งหรือดิ่งหรือว่าอ๋อไม่ดิ่งครับไม่ดิ่งแน่นอนครับผมเป็นคนมองโลกแง่บวกครับตอนที่เราพยายามที่จะหาคำตอบว่าเราเข้าใจเขาว่าใช่ใช่เขาอาจจะเครียดทำงานอะไรมาหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนโดนหัวหน้าบ่นโดนหน้าด่ามาแต่ว่าที่ห้องอาจจะไม่มีอะไรให้ระบายก็เลยมาระบายในนี้และเห็นว่าเลื่อนผ่านเจอเราพอดีเอ้ยด่ายนี่ละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจกันนะครับเข้าใจมองบวกไปเลยใช่มองบวกไปเลยครับผมยิ่งมองลบผมว่ามันก็ยิ่งแย่มันก็ยิ่งลบไปกันใหญ่เรารู้สึกว่าเขาลบมาเราบวกไปมันก็กลายเป็นศูนย์ตรงกลางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับการไม่ได้มองว่าเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายถ้าเกิดอีกแล้วก็ถ้ามีอีกก็รอติดตามนะครับจริงๆแล้วตอนช่วงนี้มันมีกี่เคสที่เราดูไว้ว่ามันแรงเกินอะไรเงี้ยมีไหมก็มีนะครับเอาจริงๆก็ยังมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราขอติดตามเขาไปแบบเงียบๆก่อนครับเป็น FC เงียบๆไปก่อนแล้วกันครับผมอะไรนะเก็บสถิติไว้ก่อนครับแปลว่าจริงๆคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยว่าเราครั้งเดียวแล้วเราจัดการแต่หมายถึงว่าอ๋อเราก็ใช่ครับผมคือมันหลายทีแล้วคือมันหลายทีแล้วแหละครับผมมันเลยแบบต้องสักทีแหละวะต้องสักทีแหละคนเดิมหลายรอบใช่ด้วยครับผมตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคขอเรื่องงานนิดนึงโอเคได้ครับไปจีนมาเปิดตลาดที่จีนไปครั้งแรกเป็นไงอะไรนะครับไปจีนมาอ๋อไปจีนมาครับผมใช่ครับก็ดีใจมากครับผมเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับก็คือน่ารักแล้วก็แฮปปี้ให้การตอบรับตอนที่เราไปถึงที่ประเทศเขาแบบดีมากครับผมเราก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับพี่ๆเขาครับเอ็มวันนี้ก็เพิ่งประกาศอีกที่หนึ่งประกาศอินโดจาการ์ตาอ๋อใช่ครับผมเพิ่งจะประกาศไปเมื่อช่วงบ่ายหรือเช้าเที่ยงนั่นแหละครับผมวันนี้เพิ่งประกาศไปวันนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปที่จาการ์ตานะครับหรือว่าอินโดนีเซียนะครับผมก็แฟนๆชาวอินโดนีเซียนะครับผมรอได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมเป็นยังไงบ้างมีข่าวแฟนๆหลายประเทศดีใจนะครับผมเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดด้วยอย่างพี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนหลายประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะบินมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสกันเราก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมเขาถึงที่กันเลยแล้วกันครับผมดีใจมากๆที่ได้เจอพี่แฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกคนครับก็ต่างกันครับผมก็จะมีสไตล์แต่ละประเทศที่ต่างกันไปครับผมอย่างทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่ๆเขาจะเป็นแนวแบบนิ่งๆหน่อยแต่ว่าแบบจะส่งเสียงในช่วงที่เขาส่งเสียงได้อะไรครับผมแต่อย่างทางพี่ๆแฟนคลับชาวจีนเนี่ยครับผมเขาจะเป็นแบบ crazy นิดนึงแบบใช่ energy ล้น energy ล้นกันมากๆแล้วผมแต่ละประเทศก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันบอกว่าแม่จีนตามมาด้วยนะงานนี้
ใช่ครับผมบางคนแบบผมเห็นหน้าจริงๆเขาตามไปตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วเมื่อวานซื้อผมก็มีอีเวนต์ที่หนึ่งอันแล้วก็มองไปข้างล่างก็เห็นอ้าวเหมือนเคยเจอกันที่ชิงเต่าแล้วหรือเปล่าอะไรใช่ใช่ครับจำเหมือนกันใช่ครับน่ารักมากน่ารักกันมากๆครับแล้วเรามองยังไงกับตลาดแฟนคลับจีนเพราะมีคนบอกว่าถ้าตีได้อะไม่ได้ว่าถ้าตีตลาดได้ตลาดใหญ่มากเลยเนาะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะตีตลาดอะไรหรอกครับเราแค่ไปหาไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมเรียกว่าไปเยี่ยมละกันครับผมไปให้อกเขาเรียกอะไรไปเจอไปหาโอกาสเจอพี่ๆเขากันครับผมเพราะว่าเราไม่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสเจอพี่ๆแฟนคลับที่ประเทศจีนด้วยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเออไปเยี่ยมเขาหน่อยละกันไปหาไปให้กำลังใจกันไปพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่ผลงานเขาไปดังที่ยุคก็น่าจะใช่ครับผมเพลงด้วยไหมเพลงส่วนใหญ่เพลงผมว่าน่าจะญี่ปุ่นมากกว่าคิดว่าครับใช่ครับผมโอเคนะคะใช่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ